ครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุโตอินโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันเดี๋ยววันนี้ผู้ฝึกฐานใหม่จะให้น้องฐานใหม่นะครับโทรกับไปหาญาติสอบถามความเป็นอยู่ความรู้สึกนะครับเดี๋ยวท่านอายุเท่าไหร่ครับท่านเป็นห่วงหาดูแลเลยดีไหมครับอายุเท่าไหร่ที่บ้านนะระดับความเสียหายได้ไหมระดับความเสียหายได้มากที่บ้านครับมาลูกหินว่างครับท่านครับที่บ้านพายุเข้าไหมครับพอพายุก็ลูกเป็นห่วงครับครับดูแลตัวเองนะครับที่บ้านพายุเข้าครับฝนตกหนักครับแต่ที่บ้านไม่ได้รับความเสียหายครับดีใจที่ผู้ฝึกให้โทรกลับบ้านไปถามญาติเรื่องพายุเข้าที่จังหวัดภูเก็ตขอบคุณผู้ฝึกและผู้ฝึกครับที่ให้โอกาสโทรไปหาญาติครับ